ุกแล้วครับครับสวัสดีครับก็ตอนนี้อยู่กับช่องเบคอนไทม์นะครับผมก็จะมาคุยเรื่องแพท Battlefield 3.0 ที่กำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะก็คือแพทนี้เอาจริงๆคือมันเป็นแพทที่ปรับสมดุลฮีโร่ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยเอาจริงๆนิดหน่อยๆแล้วก็ฮีโร่ที่โดนปรับเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะกลุ่มเลยแต่ว่าแพทหลักๆที่จะปรับเปลี่ยนมาใน Battlefield 3.0 เนี่ยมันจะเป็นพวกกราฟิกต่างๆที่ในเกมที่จะเปลี่ยนไปเยอะมากๆนั่นเองเป็น UI เป็นคลิปมอนป่าอะไรอย่างเงี้ยใช่รวมถึงพวกโมเดลกราฟิกของตัวละครด้วยค่ะเอาล่ะจะต้องใช้เปลี่ยนมือถือกันใหม่แล้วรอบนี้เอาจริงๆก็คือแบตน่าจะหมดเร็วมากๆเลยในแพทนี้เพราะว่าไฮไม่ได้อ่ะอุลตร้าไฮอะไรพวกเนี้ยไม่มีทางได้เลยก็คือน่าจะต้องปรับโลอย่างเดียวเพราะว่าเห็นมีย่าเคลื่อนไหวด้วยใช่มีย่าเคลื่อนไหวหนึ่งเลยย่าเคลื่อนแหววเคลื่อนแหววแหววย่าเคลื่อนแหววเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวย่าเคลื่อนไหวสองเลยคือแม่น้ำที่ดูสมจริงมากขึ้นมีคลื่นไหมมีคลื่นไหมมีเป็นแบบเหมือนลมพัดอะลมพัดแม่น้ำแล้วก็เป็นลมพัดนิดเดียวก็คือน้ำไหวๆนิดหน่อยแล้วก็สามเลยคือคลิปป่าที่โมเดลของคลิปป่าเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็รวมถึงภาพที่คมชัดขึ้นแล้วก็ภาพที่ดูเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าไงไฮเทคขึ้นหรือว่ามีความคมชัดที่สูงมากขึ้นนั่นเองในแพทนี้นะปรับภาพสวยพูดง่ายๆรวมๆก็คือปรับภาพทุกอย่างให้มันดูทันสมัยขึ้นเพราะว่าเกมมันก็เปิดมาค่อนข้างที่จะระดับนึงแล้วแหละ2ปีครึ่งไหมประมาณ2ปีกว่าก็คือตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาเหมือนรีโมเดลแล้วของพวกตัวละครต่างๆแล้วก็รวมถึงแมปด้วยนั่นเองก็เอาจริงๆมันก็คล้ายๆกับเกมทั่วๆไปมาที่เวลาแบบเปิดมานานสักพักนึงเนี่ยมันก็เป็นตามการเวลามันก็จะต้องแบบตัวละครนี้มันออกแบบมานานแล้วนะเราก็เปลี่ยนโมเดลสักหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูน่าเล่นมากขึ้นอะไรอย่างงี้กลัวคนเบื่อแหละนั่นแหละแล้วก็รวมถึงอย่างแรกเลยโลโก้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยอันนี้จริงๆเพิ่งรู้ว่าเขาคิดโลโก้มาจากรูปแบบแมป อย่างที่เห็นคือจะแบบคือเขาทำแมปมาปุ๊บแล้วก็ทำเป็นรูปโลโก้นั่นไงลายดูไฮเทคไหมเอาจริงๆมันดูทันสมัยขึ้นเนาะคือปกติเราเข้าเกมไปตั้งแต่แรกๆอ่ะมันก็จะดูเหมือนแบบเกมโมบ้าแบบค่อนข้างที่จะแบบทั่วไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มแบบว่าปรับขึ้นมาให้มันดูทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆตามการเวลาที่มันผ่านมานานแล้วแล้วตัวแรกที่รีโมเดลคือจะบอกก่อนการรีโมเดลก็คือการปรับเปลี่ยนรูปของตัวละครเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับสกิลหรืออะไรอาจจะสกิลอาจจะมีความสวยงามมากขึ้นอย่างพวกแบบของทางก็คือการรีโมเดลเนี่ยพวกแอนิเมชันในการโจมตีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่ว่าพวกสกิลอะไรพวกเนี้ยก็คือหน้าตาทรงผมใช่พวกสกิลมันก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าท่าทางหรือว่าการออกแอคชั่นอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนั่นเองนะตัวแรกพูดถึงก็จะพูดถึงที่เปลี่ยนก็คือเป็นเวลเลตใช่เพราะว่าทำงานมานานแล้วอยู่มานานอยู่ตั้งแต่แรกคือตอนแรกอ่ะโตขึ้นตอนแรกอ่ะชุดมันก็จะดูเหมือนแบบเข้าป่าหน่อยๆคาร์บอยอ่ะคาร์บอยแบบว่าอยู่ในถิ่นกันดานหน่อยๆสู้มานานสู้มานานแล้วแต่ตอนนี้พออยู่ดีๆอัปเกรดเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วก็คือจะดูแบบว่าชุดจะทันสมัยขึ้นปืนหรือปืนเดียวอ๋อมี2ปืนของจริงแน่ไว้ข้างหลังใช่มี2ปืนก็คือเอาแต่จริงๆเนี่ยการรีโมเดลเนี่ยมันคือรีเฉพาะพวกโมเดลแบบว่าสกินธรรมดาหรือว่าสกิน normal นั่นเองใช่ normal สกิน normal สกินซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันยังไม่รวมไปถึงการรีโมเดลของทางที่เป็นสกินในตัวละครแต่ละนั้นอีกทีนึงซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยถ้าสมมติเขาจะรีโมเดลพวกสกินต่างๆเนี่ยก็คือต้องรอไปหลังจากไวโอเลตไปแล้วก็คือจะมาเป็นของเมจบ้างซึ่งเมจตัวเนี้ยเอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่แบบว่าแทบไม่มีคนเล่นมันก็จะเล่นได้แบบสนุกๆอ่ะในเกมแบบพวก normal หรือว่า10อะไรเงี้ยก็เห็นเริ่มมีคนเล่นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นเดียวเซียนนั่นเองเดียวเซียนใช่ก็คือจะดูภาพเนี่ยคือดูต่างกันนะอันนี้คือดูต่างกันนะอันมันจะดูต่างกว่าของไวโอเลตเนาะคือไอ้ตรงเนี้ยเดียวเซียนมันจะดูเหมือนแบบว่าเหมือนมีชีวิตจริงๆขึ้นมาคือโมเดลเก่ามันจะดูเหมือนแบบแข็งๆอ่ะแต่ว่าพอเป็นโมเดลใหม่เนี่ยมันจะดูเหมือนแบบนี่จะเป็นแนวการ์ตูนญี่ปุ่นเลยนะเหมือนแบบว่าเป็นแอนิเมชันประมาณนั้นเลยต่อไปก็คืออันนี้ตัวที่คนไม่ค่อยเล่นเหมือนเดิมตัวที่คนไม่ค่อยเล่นเหมือนเดิมคือจะสังเกตว่าไอ้ตัวละครที่ทำการรีโมเดลของฮีโร่ใหม่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนล็อตแรกของฮีโร่ที่ออกมา
เป็นฮีโร่รุ่นแรกๆก่อนใช่ฮีโร่รุ่นแรกๆเลยที่ออกมาเพราะว่าอย่างแรกเลยคือมันค่อนข้างที่จะนานแหละแล้วคนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยได้ใช้งานมันก็จะเหมือนแบบเพื่อดึงดูดผู้เล่นแบบว่าไปมาลองเล่นสิอะไรอย่างเงี้ยบางคนมันชอบเพราะแบบเฮ้ยเท่ว่ะตัวเนี้ยตัวนี้แบบว่ารีโมเดลมาใหม่อะไรเงี้ยมันดูแบบน่าสนใจก็ลองหยิบมาเล่นดูอะไรเงี้ยเราพูดกันมาตั้งเนิ่นนานตัวอะไรครับซานิสไงเท่ไหมคือซานิสคือเปลี่ยนไปเยอะเลยนะหอกผ้าคลุมหลังก็หน้าตาคือแบบเข้มอ่ะมันดูแบบว่าเหมือนเกมแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเอาจริงๆมันก็คือทันสมัยแบบเยอะมากเยอะเปลี่ยนไปเยอะมากก็คือจะทันสมัยขึ้นมาอีกตัวหนึ่งของเราไอ้อ่ะตอนนี้พอจะมีคนเล่นอยู่ลูปู้เอาจริงๆมันก็ยังเป็นตัวที่สามารถใช้งานได้เพราะว่ามันเป็นตัวที่เก่งแต่คือตอนนี้คือแบบไม่ต้องใช้สกินนะถ้าเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยจริงเราจะรู้จักเขาในนามอะไรฮีโร่20บาทเทพเจ้า20บาทเทพเจ้า20บาทซึ่งตอ นยุคแรกยุคแรกๆเลยคือเอาจริงๆมันถามว่าเก่งไหมตอนนี้มันปรับมามันก็ยังเล่นได้อยู่ในแพทปัจจุบันก็คือยังเล่นได้อยู่แล้วก็มันเป็นตัวที่สามารถกดดันในเลนได้ค่อนข้างที่จะเหมือนแพทล่าสุดมันจะปรับให้มันดีอยู่นะเพราะว่าสกิลต่างๆปรับให้ดีขึ้นให้ตามเมตามากขึ้นก็คือสามารถเล่นได้ก็คือถ้าใครอยากจะลองแบบว่าเหมือนแบบอยากลองเล่นลูปู้แล้วก็แบบสกินเนี่ยอาจจะไม่มีก็คือเราลองมาเล่นดูจะดูคือแบบคือเขารีโมเดลมันนี่คือแบบจริงๆมันก็สวยเท่าสกินคืออันเก่าอ่ะคือมันซีดเลยนะอันใหม่คือคมชัดมาเลยอันเก่ามันก็คือเหมือนโมเดลแข็งๆอ่ะใช่แต่ตอนนี้คือแบบว่าโมเดลมันดูแบบว่าทันสมัยแล้วก็ดูแบบว่ามีชีวิตจริงๆขึ้นมาดูเก่งกว่าแบบก็ดูแบบแข็งๆหน่อย อีกตัวนึงก็คือตัวโปรดมีมาร์กนะครับยุคแรกตัวที่ใช้แข่งในการแข่งขันทัวร์คอมมูนิตี้ก็คือมาเก็งก้าคือการรีโมเดลครั้งนี้ของมาเก็งก้าก็หน้าตาดุขึ้นหน้าตาดูน่าจะสวยดูเจ้าเล่ห์มากขึ้นไหมน่าจะสวยกว่าสกินนะอันนี้น่าจะสวยกว่าสกินด้วยคือเอาจริงๆมันเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะมันแกงก้าตอนแรกๆมันจะเรียกว่าไอ้เขียวใช่คือตัวมันเขียวหรือว่าตัวม่วงอะไรอย่างเงี้ยตาหน้าหลดหน้าหลดมันเขียวเฉยหน้าหลดมันเขียวเฉยใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงๆอันนี้นี่เอาจริงๆมันสวยเท่าแบบสกินหนึ่งเลยนะคือแบบไม่ต้องมีสกินก็คือเล่นอันนี้ก็คือสวยแล้วอะแต่ที่สังเกตมาทั้งหมดคือเป็นฮีโร่ยุคแรกหมดยุคแรกหมดเลยที่แบบว่าเริ่มเข้ามาในการแบบว่าเข้าเกมมาแรกเลยแล้วก็ที่ตัวละครยังน้อยๆอยู่ต่อมาเราจะเริ่มเข้าสู่การปรับสมดุลของทางฮีโร่บ้างแล้วตัวแรกก็คือเป็นตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ไม่นานมากเยน่าก็คืออันนี้จริงๆเชมองว่ามันปรับสมดุลเฉยๆเพราะว่าแค่เพิ่มอัตราฟื้นฟูจาก44เป็น56แล้วก็เพิ่มอัตราฟื้นฟูเลือดต่อเลเวลจาก211เป็น244ก็คือเอาง่ายๆเลยคือช่วงเรทอาจจะดีขึ้นเพราะว่าจริงๆเยน่ามันเหมือนคนงงอยู่ว่าออกดาเมจก็บางออกแทงก็เบาแต่ว่าอันเนี้ยถามว่าออกดาเมจแล้วก็ยังบางอยู่ไหมก็ยังบางอยู่เพราะว่ามันเพิ่มอัตราการฟื้นฟู HP ใช่มันไม่ได้เพิ่มเกาะไม่ได้เพิ่มแม็ก HP เพิ่มรีเจนเฉยๆก็คือถามว่ายังบางอยู่ไหมก็ยังบางอยู่ปรับสมดุลแค่นั้นแหละก็คือเหมือนปรับสมดุลให้ระหว่างเกมหรือว่าเลทเกมอะไรเงี้ยเวลาแบบเราไม่ได้อยู่ในไฟท์เราสามารถยืนอยู่ในเลนได้ดีขึ้นนิดหน่อยประมาณนี้มากกว่าไม่เนิบไม่บัฟปรับสมดุลอย่างเดียวโอเคมาถึงตัวนี้ให้มีมาร์กนะตัวเซียนตัวต่อไปก็เป็นเซปิล่าตัวที่เอาจริงๆก็คือมันถามว่าเก่งไหมเก่งแล้วมันเก่งไม่ได้แค่ตำแหน่งตัวเองด้วยคือมันเป็นซัพพอร์ตที่ช่วงนี้จะเห็นว่ามาแรงในซัพพอร์ตใช่เพราะว่าหนึ่งเลยคือเซปิล่ามันมีสกิลที่สกิลหนึ่งของมันอะมันสามารถปล่อยได้โดน3ตัวนอกจากโดน3ตัวแล้วมันยังติดสโลว์อีกแล้วก็พอใช้สกิล1ไปแล้วเราตีธรรมดาเป็นโบนัสดาเมจอีกคือช่วงต้นๆนี่คือสกิล1ไล่ได้เลยใช่คือมันอีกอย่างนึงก็คือเหมือนแบบแพสซีฟมันอะคือเวลาใช้สกิลเราก็จะได้เลือดเลือดให้ตัวเองอีกก็คือมันจะเป็นซัพพอร์ตที่แบบคือเอาง่ายๆเจอมันก็คือน่ารำคาญอะคือมันเทรดกับเราได้เพราะว่ามันก็คิวตัวเองไปเรื่อยๆของมันแล้วมันก็สโลว์เรามันก็แบบพอเพื่อนมาช่วยลุมมันมันก็สกิล2หนีไปอะไรเงี้ยคือตัวมันถามว่าดีไหมมันดีมากๆด้วยที่เขาปรับมันนี่เป็นยังไงมันก็เลยปรับก็คือสกิล1อันนี้ที่ดูคือโดนเนิร์ฟเลยชัดเจนมากก็คือสกิล1เนี่ยปกติเลยก็คืออัพมาเลเวล1เราก็ต้องอัพสกิล1อยู่แล้วใช่แล้วเรากดสกิล1ใส่ศัตรูปุ๊บแล้วมันติดสโลว์เลย 50% แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนมาเป็นการสโลว์เนี่ยมันคิดตามเลเวลแล้วของสกิลก็
็คือตอนแรกอะเลเวล1เนี่ยเราจะสโลว์แค่ 30% แล้วพอเลเวลเต็มเนี่ยเราถึงจะสโลว์กลับไป 50% เหมือนตอนที่ก่อนที่จะโดนปรับก็ถามว่ามีผลเยอะไหมเอาจริงๆมีผลเยอะนะคือมองว่ามีผลต่อซัพพอร์ตเยอะซัพพอร์ตเยอะ30เปอร์นี่คือมันแทบไม่ลดเลยช่วงแรกใช่ก็คือเหมือนมันไม่ได้สโลว์นานด้วยแหละแล้วก็อย่างที่เห็นคือ50เปอร์บางทีมันก็ยังเหมือนไม่ช้ามากมันก็เหมือนแบบลึกไปนิดนึงใช่แต่ว่าในการเล่นซัพพอร์ตอะคือมันใช้ในการไล่ฝั่งตรงข้ามได้ดีนั่นเองก็คืออันนี้ถามว่าปรับว่ามีผลไหมมีผลนะมีผลในการไล่2เลยคือบูดาวเพิ่มวิหนึ่งบูดาวเพิ่มวิหนึ่งแล้วก็พออัพถึงเลเวลเต็มเนี่ยมันถึงจะกลับมาเป็นก่อนที่โดนเนิร์ฟก็คือ5วิถามว่ามีผลไหมต้นเกมอาจจะดูว่ามีผลน้อยแต่ว่าในการเทรดกันอันนี้ถือว่ามีผลทั้งมิดเลนแล้วก็ซัพพอร์ตเพราะว่ามิดเลนกับซัพพอร์ตเนี่ยมันใช้สกิลหนึ่งในการเหมือนแบบคอนโทรลเลนถ้าสมมติเรามีคูดาวหายไปวิหนึ่งอย่างเงี้ยฝั่งตรงข้ามก็โซนกลับมาได้แหละอันนี้ถือว่ามีผลค่อนข้างที่จะเยอะเลย3เลยคือการใช้มานาที่เยอะขึ้นถ้าคนทั่วไปมองว่ามานาเพิ่มมาแค่10เองเยอะไหมเยอะนะถามว่าตอนแรกอ่ะปกติเนี่ยสกิล1เนี่ยเราจ่ายทุกๆ5วิเราจ่ายทุกๆ5วิแล้วก็5วิเราจ่ายทีนึงจ่ายทีนึงจ่ายทีนึงแต่ว่าทุกๆการจ่ายตอนนี้มันเพิ่มเป็น6วิแล้วเราเสียมานาเพิ่มอีก10ถามว่ามันคุ้มค่าที่จะจ่ายไปไหมปกติอะเซฟิล่ามันเป็นตัวกดดันเลนที่สามารถเจอหน้าก็คือต่อเจอหน้าก็คือต่อเหมือนใช้มานาน้อยด้วยใช้มานาน้อยด้วยคูดาวดีด้วยแต่ตอนนี้คือเวลาเราจะต่อทีนึงอะเราจะต้องมานั่งคิดว่ามันคุ้มไหมที่เราจะจ่ายไปเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเซฟิล่าเนี่ยกินมานาเยอะอยู่แล้วก่อนที่จะปรับคืออ่ะเวล1แค่50ก็เยอะอยู่แล้วก็เยอะอยู่แล้วมันกินมานาเยอะจริงๆ2เลยคือในการใช้อย่างเงี้ยคิดทุกครั้งจังหวะคูลดาวน์จังหวะคูลดาวน์อัตราการสโลว์ที่ลดลงมานาที่เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยคือเวลาเราจะกดดันเลนตรงกลางตอนนี้เวลสุดท้ายนี่คือ75ไป85นะ75ไป85ก็คือเพิ่มขึ้นทุกๆ10มานาต่อใช้เยอะมากก็คือมีผลทั้งหมดเลยอันนี้ถือว่าเป็นการเนิร์ฟที่ชัดเจนมากเพราะว่าสกิลหลักของเซฟิล่าก็คือสกิล1แต่ว่าอันนี้ยังดีอย่างนึงเลยคือเซฟิล่ายังไม่ได้โดนเนิร์ฟดาเมจในแผ่นนี้คือถ้าสมมุติโดนเนิร์ฟดาเมจลงอีกก็คืออันจริงๆอ่ะอาจจะเห็นคนเล่นน้อยลงเยอะเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เอาจริงๆตัวละครที่เลนกลางที่แบบว่าเก่งจริงๆอ่ะมันก็มีไม่กี่ตัวแหละก็คือจะเป็นพวกตูเลนเป็นพวกอะไรพวกเนี้ยอันนี้โดนเนิร์ฟไปอีกก็คือตูเลนก็จะแบบเชิดฉายขึ้นมาอีกคือพอจากนี้ช่วงนี้ไปเล่นกลางแล้วแบบตัวอะไรดีกลายตัวอะไรดีคือกลายเป็นว่าตอนนี้เลนกลางอ่ะสิ่งที่คนแย่งกันก็คือตูเลนนี่คือเบอร์1เบอร์1แล้วตอนนี้คือเป็นเบอร์1มากๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนเล่นกันส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นพวกไฟเตอร์แล้วก็เอาเซฟิล่ามาเป็นซัพพอร์ตอันนี้ประมาณแต่ที่เห็นแค่ที่จะเป็นแบบว่าที่จะเป็นเมตาในปัจจุบันก็คือเซฟิล่ากลางเริ่มจะหาได้น้อยลงทุกทีเพราะต้องการไอเทมด้วยต้องการหนึ่งโดนเนิร์ฟอย่างนี้คือตัวเนิร์ฟด้วยต้องการไอเทมด้วยอย่างเงี้ยมันก็เริ่มแบบหายไปต่อมาแล้วกันก็คือจะเป็นอีกนิดเป็นพอหมดไฟซึ่งในการปรับแพทมาสัก 2-3 ครั้งที่แล้วเนี่ยมันจริงมันเป็นตัวแบบเมตาที่เก่งมากเลยนะมันสามารถสตันได้3วิ2ครั้งที่แล้วมันสามารถสตันได้3วิคือแบบว่าโกงมากตอนนั้นคือเป็นเมตาที่แบบว่าเป็นเมตตัวแรกที่ต้องเลือกใช่จริงๆอยู่พ่อมดก็มาอยู่พ่อมดก็มาแล้วก็ไปแล้วก็ไปเหมือนกันแล้วรอบนี้ก็คือสิ่งที่ปรับมาก็คือสกิล1เนี่ยดาเมจทางเวทเพิ่มขึ้นแต่เขาเพิ่มทั้งเรโชแล้วก็ข้างหน้าใช่ก็คือเพิ่มทั้งเบสดาเมจปกติเนี่ยที่เลเวล1เนี่ยมัน300ตอนนี้มันเป็น325ก็คือเอาจริงๆถ้าดูในนี้เนี่ยมันจะเพิ่ม25เบสดาเมจของทุกๆเลเวลแล้วก็เพิ่มเรโชของสเกลเวทเนี่ยอีก 0.05 ถามว่าจริงๆก็มองว่าเพิ่มมานิดนึงเอาจริงๆแต่จริงๆมันเป็นสกิลที่สแปมไงสกิลที่สแปมใช่คืออันเนี้ยถามว่าในการคอมโบของอีกนิดเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือโยนสกิล1แล้วก็สกิล2แล้วก็1 2แล้วก็1 1 1ตามเมเทก็เราสมมุติ20ระบบ25 25 4ครั้งระบบเพิ่มไป100นึงนะประมาณ4ครั้ง100นึงแล้วก็บวกอีกเรโชก็คือถามว่าดีไหมเอาจริงๆก็ดีถามว่ามันเคลียร์คลิปเร็วขึ้นไหมก็เคลียร์คลิปเร็วขึ้นรวมกับสกิล2ที่คูลดาวน์ลดลงด้วยลดลงช่วงต้นเกมคือเอาจริงๆคือสกิล2ของอีกนิดน่ะในการคอมโบของมันน่ะถ้าไม่มีสกิล2มันคอมโบไม่ติดถามว่าโอเคไหมในการปรับลงมาอีกนิดนึงมันก็โอเคแต่ก็ไม่ได้โอเคที่สุดเพราะว่าพวกระยะเวลาสตันที่เปลี่ยนไปของทางอีกนิดเนี่ยมันก็มีผลมากกว่าที่จะลดมาลดคูลดาวน์ตรงนี้ถามว่ากลับมาไหมอาจจะเล่นได้นะ
ถามว่าอาจจะพอมาสู้ตัวอื่นได้เพราะช่วงนี้มันไม่มีตัวอะไรเล่นแล้วช่วงนี้ไม่มีตัวอะไรเล่นแล้วก็คือจะมีพวกมันจริงๆนี้มันก็เป็นตัวหนึ่งที่เคลียร์คลิปไว้ป้องกันแต่คิดว่ามันสู้กับไฟเตอร์เลนกลางได้อยู่นะมันเอาไว้เคาน์เตอร์พวกไฟเตอร์เลนกลางได้อยู่ต่อมาแล้วกันฟอร์เรนติโน่พ่อหนุ่มผมยาวพ่อหนุ่มผมม่วงช่วงนี้จะเห็นว่าอย่างแข่งล่าสุดเลยเป็นช่วงเขาแข่งอะไรกันวะเอเชียนเกมคัดเอเชียนเกมคัดตัวแทนประเทศไทยซีเกมเอเชียนเกมก็มาแล้วตัดเอาแล้วมึงได้เทียบกับกูด้วยซีเกมช่วงซีเกมเขาหยิบบ่อยมากเพราะมันโดนเนิร์ฟอยู่แล้วดาเมจเบาดาเมจหนึ่งเลยดาเมจเบาแต่ว่ามันได้แลกมาด้วยการรีเจนที่เยอะขึ้นรีเจนเยอะขึ้นและอาร์ติก็อืดกลายว่าเอ้ายังเล่นกันได้อยู่มันเหมือนเป็นกึ่งแทงไหมช่วงนี้ใช่ก็คือจะเป็นพวกดาเมจกึ่งแทงก็คือมันต้องการไอเทมเยอะหน่อยทางคนผลิตเขาได้แบบเอ้ายังเล่นได้อยู่อีกเหรอตัวนี้มันจะโกงไม่พอมันยัง1 2 1 3ได้อยู่นะปัจจุบันอ่ะคือลดอันติอีกทีก็คือสกิลอันติเนี่ยตอนแรกอ่ะเวลาเราใช้สกิลอันติเนี่ยก็คือมันจะเป็นแดชไปแล้วก็ไปโดนศัตรูถ้าสมมุติโดนศัตรูเนี่ยมันจะติดมาร์คไว้แล้วในการที่คนที่ติดมาร์คอ่ะจะโดนลดลงดาเมจลดลง 50% คนเดียวคนเดียวเหรอใช่คนเดียวมานานแล้วจริงเหรอเราไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นตัวนี้ไอ้วิกอ่ะไอ้วิกขนาดมันก็เหมือนอ่ะสมมุติมาแครี่ปังแครี่ลดดาเมจลดลง 50% ก็คือเราโดนดาเมจจากแครี่ลดลง 50% ใช่แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเหลือ 30% เหลือ 30% ก็คือปกติเราโดนตีถ้าสมมติศัตรูตี101ในแพทที่แล้วเราโดนจะเหลือ50ใช่อันนี้โดนเข้า70ละอันนี้เข้า70เริ่มหนักแต่ถามว่ามันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันยังโดนเนิร์ฟเยอะขนาดนั้นไหมเอาจริงๆในส่วนตัวเราว่ามองว่าไม่มีเยอะขนาดคือมองว่าเมื่อก่อนมันแรกสุดเลยมัน 1-4 ได้เขาปรับมาเหลือ 1-3 ตอนนี้น่าจะ 1-2 1-2 ได้อยู่ 1-2 ถือว่าโกงอยู่ก็คือได้ยังก็ตัวอะไรก็ตามที่ 1-2 ก็ได้ก็คือยังโกงก็ยังโกงอยู่โอเคถ้างั้นก็สามารถใช้แข่งได้อยู่ถ้างั้นก็น่าจะยังเห็นอยู่ในแรงอยู่ในเยอะอยู่อย่าใช้ได้อยู่แต่อาจจะไม่เก่งขนาดนั้นอาจจะต้องการไอเทมที่เยอะขึ้นเหมือนไม่ใช่ตัวที่แบบว่าเฮ้ยฟอร์เรนหลุดหยิบเฟิร์สทริกอะไรเงี้ยหมายอาจจะเป็นตัวปกติทั่วไปแต่ช่วงนี้เขาไม่หยิบกันแล้วนะฟอร์เรนอ่ะเขาปล่อยเลยมีคนเดียวหยิบอยู่มีคนเดียวเขาเรียกตัวซ้ำต่อมาตัวที่ห่างหายไปนานแต่ช่วงนี้ที่เห็นมันปรับเยอะเราพูดถึงไอริตัวละครไอริได้เห็นช่วงนี้ว่าเขาจะค่อยๆปรับขึ้นมาเรื่อยๆมิกเพิ่งลงไปอ่ะสกินใหม่ไปเล่นกับไปมิกมาโอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยไปบ้าเพราะจริงๆไอริตั้งแต่แพทก่อนหรือตั้งแต่ไอริเข้ามาแรกไอริถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆเอาจริงๆมันด้วยสกิล2มันอะ Shadow Dash อะ Shadow Dash ที่เป็น Mobility ที่สูงมากๆคือมันสามารถแดชได้3รอบแดช3รอบข้ามขื่อได้คือจริงๆไม่มีตัวไหนที่แบบเร็วเท่านี้มาก่อนเพราะว่ามันแดชเอาจริงๆเขาเรียกว่าไงอะระยะเวลาที่แบบว่าดีเลย์ของการแดชแต่ละรอบคือมันน้อยมากจริงๆน้อยมันไม่เหมือนตูเลนที่แบบว่าเวลาเราใช้สกิล2ไปเนี่ยมันก็สามารถแบบมันต้องมีคูลดาวน์นิดหน่อยอะในการจะใช้อีกรอบหนึ่งแต่คือไอรีนี่ในการแดช3รอบมันทำให้เป็นตัวที่สามารถล้วงแครี่ได้ดีอันดับต้นๆเลยเรามองถึงแค่เขาไม่รู้เขาปรับลายสมมตินะ3สกิล1สตันได้2มีแดช3อันติหมู่สามารถตีหมู่สตันหมู่ได้เกาะด้วยใช่ก็คือแต่จริงๆอ่ะสิ่งที่ไอริขาดไปแบบว่าหลักๆเลยนะก็คือการยืนเลนการยืนเลนเพราะว่าเป็นตัวละครที่ไม่มีสกิลหนึ่งคือมันเหมาะในไฟมากมันเหมาะที่จะล้วงแครี่มากเป็นตัวที่เก่งทีมไฟมากๆแต่ว่าไม่มีสกิลที่สามารถแบบว่ากดดันศัตรูในการเจอ1-1ในเลนได้เลยมันเลยจะเป็นแบบว่าแต่ไม่ตายนะหนีในช่วงเวลาที่แบบว่าอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็คือฟอร์เรนติโน่กับไอริอย่างเงี้ยฟอร์เรนติโน่ที่สามารถแบบว่ามีสกิลแบบว่าเลเวล2แต่ก่อนนะที่เข้ามาก็โกงแล้วแบบว่าสามารถอินเวสป่าเขาได้นู่นนี่นั่นนะปัจจุบันก็ทำได้อยู่แต่ไอริไม่มีอะไรเลยปลายดาวกระจายได้แค่ปลายดาวกระจายเก็บคีย์ไปเรื่อยๆแล้วก็แดชหนีอย่างเดียวต้องรอ4ก่อนมีอันติก่อนถึงจะแบบเริ่มอื้อได้บ้างอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ไอริเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายไปในช่วงนี้แต่แพทนี้เขาเนิร์ฟมาไอ้เขาบัฟมาเยอะอยู่นะดาเมจต้นที่เวล1เพิ่มมา50จนเวลเต็มเพิ่มมา25
ก็คือเอาง่ายๆแล้วเรโชเพิ่มไม่ได้ 0.0 นะเป็นเพิ่ม 0.1 เลยถามว่าไอริเนี่ยแต่ก่อนอ่ะเอาแต่ก่อนแล้วกันเนาะไอริอ่ะออกพวกเกาะไฟเพราะว่ามันต้องการกึ่งแทงค์แต่ว่าตอนเนี้ยมันต้องเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเกาะไฟไม่สามารถใช้ได้แล้วมันก็เลยน่าจะต้องเป็นฟูลดาเมจแล้วแหละก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนทางผู้พัฒนาก็น่าจะเห็นตรงนี้ว่าเอ้ยไอริอ่ะเกาะไฟไม่ได้แล้วนะกึ่งแทงไม่ได้แล้วไหนๆก็จะมาทางแบบว่าฟูลดาเมจแล้วก็คือมาปรับสกิลให้มันเป็นฟูลดาเมจเลยละกันก็คือเบสดาเมจแรงขึ้นเรโชก็ดีขึ้นด้วยอันเนี้ยก็คือถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของไอริเลยแล้วก็นอกจากสกิล1ที่แรงขึ้นแล้วเรโชดีขึ้นสกิล2ที่เราพูดว่าดีคูลดาวน์ลดลงสกิล1ก็คูลดาวน์ลดลงเหมือนกันก็คือสกิล1เนี่ยมันดียังไงที่คูลดาวน์ลดลงก็คือมันตีแต่ละครั้งคูลดาวน์มันก็ลดลงอยู่แล้วไอ้นี่อย่างที่รู้ๆกันว่ามันตีแล้วก็ป่าตีแล้วก็ป่าอันนี้ก็คือคูลดาวน์1 2ของสกิล1สกิล2เนี่ยลดลงอย่างละ1วิเลยเก่งขึ้นเยอะนะน่าจะได้เห็นบ่อยๆเนาะจริงๆในยุคที่แครี่เยอะอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าในการแข่งอะเอาจริงๆนะตัวนี้น่าจะกลับมาเพราะว่าทัวร์เวิร์คครับน่าจะได้เห็นกันเพราะว่าในการแข่งขันนะมันใช้เป็นแบบว่าระบบแบนนะ global ban ban pick ใช่ป่ะก็คือในการเลือกตัวเนี่ยเราไม่สามารถเลือกตัวซ้ำได้ในเกมที่แล้วทั้งหมดคิดว่าได้เห็นแน่นอนได้เห็นแน่นอนคือมันเอามาลวงแครี่แน่นอนอะจังหวะเนี้ยถามว่าลวงแครี่แล้วเมดก็กลัวนะเมดกลัวอยู่แล้วเมดกลัวอยู่แล้วเมดกลัวไอริอยู่แล้วคือตัวบางกลัวไอริมาทั้งหมดอยู่แล้วเราจะได้อาจจะได้เห็นการกลับคือวันเขาเรียกว่าไงวันช็อตคิวอ่ะน่าจะได้เห็นเยอะอยู่ต่อมาเลยก็คือมาเป็นทาร่าอันนี้ให้เชยละกันคือจริงทาร่าเขาปรับมาเยอะมากแล้วแต่ยังไงก็มันเป็นตัวที่ปรับไม่หยุดนะดิอ่ะจริงมันเทียบกับสมัยก่อนไม่ได้อยู่แล้วอ่ะสมัยก่อนมันโกงไปเนาะมันไม่เสียเลือดเวลาใช้สกิลอ่ะแล้วอยู่ๆเขาก็มาทำให้เสียเลือดตอนใช้สกิลเขาก็เหมือนอยากให้ใช้ได้นะเพราะว่าแพสซีฟอันเก่าคือเราใช้สกิล1 2เราก็จะลดเลือดตัวเอง8คือยังไม่ทำอะไรเลยลดเลือดตัวเอง 8% 8% แต่อันนี้เขาปรับใหม่จาก8เหลือ5เปอร์แล้วปรับแพสซีฟอีกก็คือแพสซีฟพื้นฐานก็คือเวลาเราใช้สกิลอ่ะเราจะได้เลือด9เปอร์3ดังนั้น3วิเราเสียไป8เราได้9ก็คือจะได้คืนมาแต่ว่าต้องรอ3วิแต่ 8% น่ะเราใช้2สกิลเท่ากับเราเสีย16คือมันเยอะมากเหมือนเรายังไม่ได้เทรดเลยเราเจ็บเองครับก็คือเหมือนเอาจริงๆมันถามว่ามันปรับเรื่อยๆที่มันปรับอยู่มันน่าจะหาจุดที่ลงตัวไหมคือมันยังไม่ลงตัวสักทีอ่ะใช่นี่ที่ชี้อ่านมาก็คือมันก็ยังไม่ลงตัวเพราะว่า1 2ลด5เปอร์อาจจะดูเหมือนน้อยแต่พอไปมองที่อันติเขาลด10เปอร์คืออยู่ๆคนอันติปึ้งลดเลือด10เปอร์แล้วค่อยมาเด้งใหม่แล้วมันจะมีพวกตัวเบิร์ดที่แบบตุ้มหายช่วงนี้เยอะด้วยจริงๆอ้าวสมมติเทกับสกัดตุ้มก็คือหายไปเลยแล้วลดเลือดตัวเอง10เปอร์ปรับแล้วจังหวะเด้งคือแพสซีฟกับอันติคือบางทีมันโดนตัดเลือดโดนอะไรอย่างงี้อีกซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากเลยถ้าเจอทาร่าก็คือต้องออกตัดเลือดแล้วคือแบบแล้วคราวนี้เขาเหมือนจะเนิร์ฟด้วยเพราะว่าปกติได้เลือดคืน9เหลือแค่6คือ9คือจากที่เสียไปเหลือตอนนี้เหลือ 6% ถ้าเรามองว่าเราใช้สกิล1 2อ่ะเราเสีย5ได้6ก็คุ้มแต่จังหวะที่เราใช้อติปึ้ง 10% ได้ขึ้นมา6ก็ขาดได้ขึ้นมา6ขาดไป4โดนตัดเลือดอีกคราวนี้เลือดก็ไม่เด้งละจริงๆมันเชมองว่ามันก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีอ่ะมันแบบมันไม่เหมือนเดิมอ่ะรวมกับแต่ว่าตอนนี้ทาร่ามันก็ออกไอ้นี่แล้วนะส่วนใหญ่เขาก็ออกเกาะไฟกันออกเกาะไฟออกนู่นนี่แต่ว่าลองเล่นแล้วก็คือเหมือนจะได้แต่ก็สู้ตัวอื่นไม่ได้อยู่ดีมันได้แค่เหมือนจะเพราะว่าเอาจริงๆสู้ตัวอื่นก็ไม่น่าไหวไหมช่วงนี้ออฟเลนมันแข็งแกร่งเยอะจริงอย่างเอาทาร่าไปเจอฟอเรนติโน่อย่างเงี้ยไหวไหมไม่ไหวทำอะไรไม่ได้เทรดอยู่จังหวะสุดท้ายกดอันติสวนลดเลือดปั้ง10เปอร์พอเล่นคีกออกมาตายเลยคือชีวิตมันเศร้าอ่ะมันแบบว่าสรุปก็คือเอาจริงๆก็คือยังการปรับครั้งนี้ก็ยังอาจจะไม่ลงตัวอยู่ดีก็คือแพทต่อไปเราก็น่าจะได้เห็นทาร่าปรับอีกเชมองว่าถ้าอยากให้มันเล่นได้มันควรแบบว่า 5% 3 สกิลเลยแล้วก็แพสซีฟไอ้ 9% อ่ะ
เด้งเลือด 9% ให้เป็นเหมือนเดิมไม่ใช่6ถ้างั้นมันดูแบบมันไม่โกงอ่ะมันไม่อะไรเลยมันเหมือนเป็นตัวที่เอาจริงๆถ้าเราเห็นทาร่าที่ปรับมาในแพทนี้ทั้งหมดก็คือมันปรับแค่การเด้งเลือดเองนะมันไม่ได้ปรับพวกเบสดาเมจไม่มีดาเมจไม่มีการสโลไม่มีเบสแม็กเฮดพีไม่มีอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเลยคือมันปรับแค่การเด้งเลือดอย่างเดียวซึ่งการปรับเด้งเลือดครั้งนี้มันก็ดูงงๆดูอย่างนี้คือจากแพทที่เราอ่านมาทั้งหมดก็คืออันเนี้ยเขาเหมือนยังเทสอยู่ว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าเทสในจริงนะก็คือปรับของจริงเลยอ่ะให้คนมาลองใช้ไงถ้ายังไม่มีคนเล่นก็ปรับอีกรอบละกันอะไรเงี้ยแพทหน้าน่าจะเห็นปรับใหม่แพทนี้ที่มองว่าเฉยต่อมาก็คือแม็กซึ่งอันนี้คือปรับจริงๆเราเห็นในการแข่งเยอะขึ้นนะแม็กตัวเนี้ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันเป็นตัวที่จริงมันคล้ายๆไอ้ลิแหละเยอะแหละที่โดนมากับตัวนะมันก็คือมันเป็นตัวจับตายอ่ะคือไม่ว่ายังไงก็คือถ้าสมมติไม่มีพวกกอกเกิดไม่มีเคียวไม่มีเครื่องแข่งของเมดก็คือถ้าเลทเกมถ้าแม็กออกฟูลดาเมจก็คือทีเดียวตายเลยแล้วช่วงนี้คือที่ผ่านมาแพทมันอ่ะมันเนิร์ฟออฟเลนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วตัวที่ไม่โดนอะไรเลยมันจะขึ้นมาแทนเป็นเรื่องปกติของเกมอยู่แล้วใช่ก็คือแม็กอ่ะเอาจริงๆที่เราเห็นหายไปค่อนข้างที่จะนานเลยก็คือออฟเลนส่วนใหญ่มันเก่งเกินไปใช่แต่ว่าตอนนี้ออฟเลนถ้าเราไปดูจากที่เราอ่านแพทมาออฟเลนบางตัวที่โดนเนิร์ฟไปมันก็เริ่มโดนบัฟกลับมาแล้วอย่างพวกไอริตัวไหนที่เก่งเกินไปมันก็เริ่มโดนเนิร์ฟกลับมาก็คือพวกฟอร์เรนติโน่ตอนนี้แม็กที่ยังไม่ค่อยได้ปรับอะไรเนี่ยมันก็จะอยู่กึ่งกลางๆแต่ว่าความเก่งเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าตัวโกงมันลดลงมาก็จริงมันเป็นตัวที่ค่าโคตรเกียดเลยนะพวกเลนกลางกับแคลรี่อ่ะเกียดตัวนี้มากๆเพราะมันโดนล็อกอ่ะยังไงก็ตายอ่ะยังไงก็โดนอ่ะยังไงก็ต้องโดนชนอ่ะไม่มีอะไรก็คือแม็กที่ปรับมาครั้งนี้ก็คือแก้บั๊กเฉยเป็นแก้บัคสกิล2ให้มีจังหวะหน่วงมากขึ้นคือปกติแม็กก็จะโดดเลยให้โดดแล้วก็ต้องถึงพื้นก่อนน่าจะต้องถึงพื้นก่อนมันเป็นจังหวะหน่วงนิดนึงอ่ะที่ไม่ใช่ปังปังเกี่ยวเกี่ยวอ่ะมันจะเป็นเกี่ยวแล้วค่อยเกี่ยวก็แก้สมดุลต่อมาเริ่มเข้าสู่การปรับของแครี่แหละซึ่งในยุคที่แครี่เฟื่องฟูขนาดนี้จะพูดถึงยอนกันเอาจริงๆเห็นเยอะมากเลยนะช่วงนี้ยอนช่วงนี้เยอะมากๆเทพเจ้าย้อนมันปรับมาเยอะมากจนมันแรงมากแล้วตอนนี้ย้อนคือจริงๆมันรูดทีเดียวนี่คือเกือบตายนี่เป็น global ban ช่วงนี้คือมันต้องมีสตาร์ให้เห็นใน1แมตช์ก็มาถึงตัวต่อไปนะเป็นเทวนาทฮีโร่ที่แบบว่าเก่งตลอดการช่วงนี้เป็นท็อปเทียร์อย่างช่วงที่แข่งล่าสุดอย่างแบบว่าพวกโปรลีกที่ยังไม่มี global ban อย่างเงี้ยเป็นตัวที่แบบว่าคนแย่งกันใช้อ่ะยังไงก็ต้องหยิบอ่ะเป็นตัวที่ยังไงก็ต้องหยิบเพราะว่าหลังจากที่มันปรับมาคือมันสามารถคีได้ทางฟิสิกอลแล้วก็เป็นเมจิคอลมันเป็นท็อปเทียร์แครี่เลยเขาก็เลยมองว่าน่าจะเนิร์ฟสักหน่อยนึงก็อ่ะเนิร์ฟหลักๆก็คือเป็นเหมือนจะเนิร์ฟไปทางเลทเกมมากกว่าไหมในเป็นเนิร์ฟเรโชแต่ว่าต้นเกมดาเมจจาก50เป็น55เอาจริงๆเพิ่มมาเหมือนไม่รู้สึกอ่ะไม่รู้สึกเพราะจริงเหมือนโดนเนิร์ฟมากกว่าโดนเนิร์ฟอย่างเดียวโดนเนิร์ฟเป็น0.03แต่เฉพาะ0.03เนี่ยมันน้อยมากๆเลยนะใช่คือเอาจริงๆช่วงต้นเกมแทบจะไม่รู้สึกเลยมันจะรู้สึกตอนเลทเกมจริงๆแต่ว่าเทวนาทมันเป็นตัวที่ออกของกันก็กันไม่ได้เพราะว่ามันขี่ทั้งเวททั้งกายภาพตัวมันโกงอ่ะเขาเรียกว่าตัวโกงเลยแหละแต่ที่ว่าโดนจริงๆน่าจะเป็นไอเนี่ยทะโลเอฟเฟกต์อาจจะ6เปอร์หรืออยู่4เปอร์ก็คือโปรติเทลเวลาเราเปิดวงยิงปึ้ง1นัดปึ๊บทะโลแล้ว6เปอร์มันก็จะเหมือนเป็นตัวที่แบบว่าไล่ได้เปรียบมากๆช่วงต้นเกมใช้ในการไล่แครี่ฝั่งตรงข้ามแต่มองว่าจริงๆถ้าคนที่เล่นเทลเก่งๆก็คือสกิล2ใช้สกิล2ไปปุ๊บมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าสโลว์เขาให้ความเร็วเราก็คือเหมือนเงื่อนไขในการใช้สกิล1หลังจากที่ปรับมาก็คือต้องใช้สกิล2ให้โดนด้วยตอนนี้แบบมันนิดเดียวอ่ะแล้วดาเมจมันก็โดนนิดเดียวก็คือเหมือนถามว่ายังเก่งอยู่ไหมก็จริงๆก็ยังเก่งอยู่แหละเก่งมากเหมือนเดิมยังไงก็ยังเก่งแต่ก็ยังเป็นท็อปเทียร์อยู่ดีเป็นตัวที่คนก็ยังหยิบอยู่เดิมอาจจะเขาอาจจะแบบว่าลองปรับให้มันแบบว่าเบาลงนิดนึงสมดุลลองดูก่อนอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ก็ยังเป็นตัวที่เก่งเหมือนเดิมก็ยังเก่งอยู่ดีโอเคไปตัวต่อไปอันนี้ไวโอเลตไวโอเลตคือช่วงนี้จะเห็นไวโอเลตหายไปเลยใช่ปกติมันเอาจริงในช่วงหลังที่เขาปรับกลับมาไวโอเลตมันจะเป็นเหมือน
ปกติมันจะเป็นตัวต่อเหมือนครั้งที่แล้วเขาจะปรับให้วิ่งเร็วขึ้นมา10คือเอาจริงๆปกติอะ Violet อะถ้าในแพทเก่าๆเลยนะตั้งแต่ยุคแรกๆอะไรที่แบบมาเรื่อยๆเป็นป่าที่เน้นไปทางตอดเป็นคอมโปกเป็นคอมโปกก็คือเราจะจัดคอมมาก็คือเป็นคอมโปกซะส่วนใหญ่แต่ว่าตอนในแพทหลังๆเนี่ยมันเริ่มจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะมันจะเริ่มเปลี่ยนมาจากคอมโปกเป็นคอมไวโอเลตจะเปลี่ยนจากตัวเพราะว่าแอสซาซินป่ามันยึดแทนใช่มันจะเปลี่ยนมาเป็นเบิร์ดซะส่วนใหญ่แล้วอย่างอันติของไวโอเลตเนี่ยก็คือมันจะเป็นเบิร์ดมากมันปรับให้แบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะก็ปรับมาเยอะเลยนะไวโอเลตปรับมาเยอะค่อยๆปรับมาให้เล่นได้แต่ว่าจริงๆมันแบบสมมติเอาไวโอเลตไปยืนเลนเจอเทลสู้กัน1-1ไวโอเป็นจังหวะที่กี้ยิงปักๆแต่เทลยิงปักๆๆๆๆก็คือเลนเนี่ยตัดทิ้งไปเลยไม่ไหวแน่นอนใช่แล้วพูดถึงป่าในยุคนี้อย่างไวโอเลตเจอพวกนาคอสอย่างเงี้ยช่วงนี้เป็นนาคอสด้วงนาคอสด้วงคิวเลนเปียที่ป่าเดินไปเจอไวโอเลตบิ้วอันติโอ้โหจริงถามว่าเล่นได้ไหมคืออาจจะได้เห็นเหมือนเขาพยายามอยู่นะอาจจะได้เห็นใน Global Van อ่ะ Global Van Pick อ่ะมันมีโอกาสได้เห็นอยู่แต่ว่าถ้าในเล่นอาจจะมีคนเอามาเสี่ยงเล่นอยู่แต่ในป่าคิดว่าไม่น่ามีนี่เล่นแล้วว่าไม่มากไหวเพราะว่าป่ายุคนี้ที่มันไม่มีแบบว่ามันไม่มีฟิกเกอร์ช่วยแครี่อ่ะแล้วตัวสมัยนี้คือแบบเฟี้ยวฟ้าวอ่ะอย่างที่เราพูดกันสมมุติไอริอย่างเงี้ยอย่างไวโอเลตอย่างเงี้ยอ่ะไม่พูดถึงไอรีก็ได้พูดถึงสกัดละกันคู่ปรับของไอรีอย่างเงี้ยโดนนัดเดียวก็คือโดนหมัดเดียวก็คือบินเหมือนกันอาจจะได้เห็นแต่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆนะตามที่เชคิดนะแต่นี้เขาก็เอาจริงๆบัฟเหมือนอยากให้มันกลับมาเพราะว่าเอาจริงๆมันน่าจะเป็นลูกหลักของทางผู้พัฒนาเลยนะไวโอเลตมันเป็นช่วง1ในสกินเยอะ2เลยคือแม่งแต่เขาจริงๆเขาไม่กล้าบัฟเยอะเพราะว่าอ่ะไวโอเลตบัฟสกิล1คูลดาวน์ลดลงจาก5เหลือ 4.5 0.5 แต่ว่าไวโอเลตยิงธรรมดาแล้วแพสซีฟมันลดไงคือถ้าเขาปรับเยอะมันก็จะเป็นกิ้งยิงแล้วก็กิ้งมันเหมือนคล้ายๆกับไอ้เกมนึงที่แต่ก่อนที่ไอ้ปืนคู่อ่ะเหมือนกันที่แม่งแดดรัวๆมันจะไม่ได้ไงถ้าแบบเขาปรับเยอะปรับจาก5เหลือ3อย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นกิ้งปักแล้วก็กิ้งมันก็จะกลายเป็นโกแล้วค่ะเนี่ยเขาก็เหมือนแบบกล้าๆกลัวลองดูก่อนละกันว่าปรับทางนี้ที่ขนาดไหนก็ถามว่ายังเล่นได้ไหมเอาจริงๆส่วนตัวเราว่าป่าก็ยังไม่ไหวอยู่ดีอาจจะต้องอีกนิดนึงเรามาพูดถึงตัวที่ปรับช่วงนี้เยอะมากเป็นปรับทุกช่วงเยอะตลอดเฟนิกก็คือหนึ่งเลยคือปรับความเร็วพื้นฐานในการโจมตีเร็วขึ้นต่อเลเวลเลยนะ2เป็น3เลยนะความเร็วพื้นฐานฮีโร่เพิ่ม350เป็น360คือวิ่งเร็วกว่าเดิมหนึ่งเลยคือวิ่งเร็วพื้นฐานเลยคือวิ่งเร็วคือตอนแรกสุดอ่ะ340แล้วก็ปรับไป350คุณยังไม่สนใจอาสาโลก10แม่งเลยไม่แต่เราก็เห็นคนหยิบเริ่มหยิบมาแล้วนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เป็นแผนเลยดีกว่าคืออาตานี้เก็บออบเจกต์ไวคือตัวต้องมองเฟนิกแน่นอนแต่ว่าอย่างแรกเลยเฟนิกมันจะมีขีดจำกัดในการระเบิดนี่อยู่นะอยู่ที่1,000ตอนเนี้ยคือปัญหาคือแต่ก่อนอ่ะที่มันเล่นเอาเฟนิกมาเพราะว่า1เลยคือมันเก็บออบเจกต์ไวอยู่แล้วอันนี้ที่รู้กันอยู่แล้วแพทที่แล้วมันก็ปรับมาอีกใช่ไหมแพทก่อนหน้านี้ปรับก็คือเหมือนดีทุกอย่างเลยตอนนี้ยกเว้นตีป้อมตีป้อมพันเดียวมันจะมีขีดจำกัดของการระเบิดอยู่ไงแต่ถ้าเก็บมังกรเก็บอะไรอย่างเงี้ยมันไวแต่ว่าช่วงนี้อีกตัวหนึ่งที่มาคู่กับเฟนิกเลยก็คือจะเป็นลูคใช่ซึ่งลูคอะเราเห็นได้เยอะกว่าลูคช่วงนี้ก็เห็นบ่อยใช่ก็คือเราตอนนี้ในการเก็บออบเจกต์อ่ะมันก็มีอยู่2แผนแล้วก็คือเฟนิกซ์กับลูคตอนนี้เขาก็พยายามปรับแล้วสิอัตราโจมตีกายภาพก็คือเพิ่มดาเมจด้วยขนาดโจมตีฮีโร่ด้วยนะจาก 0.4 เป็น 0.5 แล้วก็โจมตีคลิปปากคือปกติเฟนิกซ์คือฟาร์มไวมากอยู่แล้วเป็นตัวที่ฟาร์มไวมากอันนี้เพิ่มไวขึ้นไปอีก 0.5 เป็น 0.75 เป็นกึ่งเป็นการแก้ไขบั๊กอีกก็คือเหมือนแบบว่าเอ้ากูพยายามเคลียร์คลิปปากให้ไวอันนี้ไวขึ้นอีกไวขึ้นอีกตีฮีโร่ดีขึ้นอีกไวขึ้นอีกทุกอย่างเร็วขึ้นอีกคือเหมือนแพทเนี้ยปรับมาเพื่อเร็วฟินิกมันเป็นตัวที่เร็วก็คือต้องเร็วให้สุดเป็นตัวต้นเกมอ่ะแล้วเขาพยายามที่แบบว่าลองแล้วเนี่ยแหละเอาให้เร็วอ่ะเอาให้เร็วแน่ๆอันนี้คือปรับเยอะสุดแล้วนะที่เราอ่านมาฟินิกเนี่ยก็คือท
ถามว่าถ้าคอมต้นเกมจัดคอมต้นเกมมาฟินิกซ์เล่นคุมไหมในตัวเราคิดว่าคุมนะคุมแต่ต้องเป็นแผนต้องเป็นคอมทีมเฉพาะตัวเลยก็น่าจะกลับมาเห็นเฉพาะบางเกมแล้วกันบางเกมต่อมาเลยตัวที่ฮิตที่สุดฮิตยังไงก็ฮิตอย่างนั้นแรงไทยคือตอนนี้ก็คือยังแบนอยู่ก็คือยังแบนกับเฟิร์สพิกอยู่ไฮยาเตะนินจาของเรานั่นเองก็คืออ่ะเรานินจาแผ่นนี้แผ่นนี้มองว่าโดนแอบเยอะอยู่สกิลหนึ่งเรามองกันว่าดาเมจเท่าเดิมเรโชลดลงแต่เอ๊ะแต่คนก็มองเอ้ามีคีอยู่มันคีได้นี่ไม่เป็นไรแรงเรามาดูที่ขาวด้วยนะใช่เรามาดูที่สกิลสองสกิลหนึ่งตัดไปเลยเพราะว่ามันลดนิดเดียวดาเมจ Shadow Step อ้าวสกิลหนีสกิลเดียวของเขาที่ทำให้โมบิเยอะจากหกเพิ่มขึ้นเป็นแปดในเลเวลแรกคือการที่ครูดาวสกิลหนีเพิ่มขึ้นเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ดีอ่ะคือปกติอ่ะไฮยาเตะมันเป็นตัวที่พิวเนาะสมัยก่อนเชเล่นแดดเข้าแดดเข้าไปทำดาเมจแป๊บเดียวแดดออกได้ละเดี๋ยวนี้คือไม่ได้แล้วคือถ้าแดดเข้าปุ๊บเอ้า6วิต้องดูนะว่าตัวเองให้รอดอ่ะถ้าแดดเผื่อแดดพลาดคือเรียบร้อยคือปกติอ่ะมันจะมีอันติอีกอย่างนึงที่สามารถใช้หนีได้แต่ว่าส่วนใหญ่มันใช้เข้ามากกว่าเนาะส่วนใหญ่มันจะเป็นแดดแล้วก็กดอันติเข้าไปไม่งั้นจะเหลือแค่สกิล1อย่างเดียวแล้วมันแบบเขาปรับมาแบบให้คือเมื่อก่อนเป็นตัวที่ผิวจับยากแรงอ่ะไหนลองลดผิวหน่อยนึงลองลดผิวหน่อยนึงแล้วก็ลดดาเมจนิดหน่อยเลทเกมนิดหน่อยอันนี้คืออาจจะนิดหน่อยจริงๆนะไม่น่าเยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่ไฮเตะมันลงที่ attack speed นะมันเน้นสกิล1ในการปาให้ความเร็วมันเร็วอยู่แล้วอย่างแผนที่แรกเขาก็เนื้อมาให้เคลียร์คลิปช้าเพราะว่าการชิงมันชิงต่อมอนอ่ะมันจะเบาลงอีกคราวนี้อันนี้ก็เหมือนโดนเยอะอยู่นะเริ่มเนี่ยก็เหมือนที่เราคุยกันว่าแพทตัวไหนที่โกงมากๆมันก็จะเริ่มลงมาเรื่อยๆในแต่ละแพทแล้วใช่อันนี้ก็คือในการปรับครั้งนี้ส่วนตัวคิดว่าถามว่ายังเล่นได้อยู่ไหมเล่นได้อยู่นะเล่นได้ดาเมจเท่าเดิมดาเมจอาจจะลดลงนิดหน่อยแล้วกันลดลงนิดหน่อยแต่ว่าในการใช้สกิลได้แต่ละครั้งเราต้องคิดเยอะขึ้นกว่าเดิมอาจจะโดนจับตายง่ายกว่าเดิมแล้วให้ยาเตะเป็นแครี่ที่บางมากๆแต่พื้นฐานคือบางเกียดแพสซีฟมันมากเลยแบบเวลาวิ่งอยู่แล้วแบบเอ้ยวงเล็กๆขึ้นหนีเร็วหนีเร็วอะไรเงี้ยคือแบบอันนั้นก็คือยังอยู่อันนั้นก็คือจุดเด่นของมันเลยก็คืออันนี้จะเป็นเรื่องที่แบบว่าพอเราแดดได้หนึ่งทีปุ๊บแล้วถ้าเจอตัวไวๆหลายๆตัวก็คืออาจจะไม่รอดก็คือไม่รอดมันไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะที่แบบออกฟอร์ดเคสมาแบบว่าแดดหนีแล้วก็ปาสกิลหนึ่งแล้วก็รอศัตรูวิ่งมาไม่ทันแล้วก็แดดอีกทีนึงก็หนีแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเหมือนแบบทิ้งถ้าสมมติแบบเจอพวกตัวเร็วๆแล้วช่วงแรกครูดาวเยอะมากเลยยังไงเราต้องอัพ1นำอยู่แล้วแล้วช่วงแรกครูดาวแบบ8วิ7วิแบบโอ้โหน่าจะยากอยู่นะมันหนียากอ่ะต้องใช้ต้องคิดในการไฟพวกมังกรแรกๆอ่ะน่าจะเจ็บแต่ยังเล่นได้อยู่ยังดาเมจมันโกงอ่ะโดนมันอะไรเงี้ยเก่งอยู่อ้าวน้องสลิมนะหายไปเหมือนกันเอาจริงๆแครี่ที่เป็นป่าตอนนี้มันหายไปเยอะหมดเลยเพราะสลิมก็คือแครี่ป่าแต่มีใครก็ไม่รู้ชอบเอาไปเล่นเนี่ยใครก็ไม่รู้แม่งเฮ้ยเอาไปเล่นทำไมก็ไม่รู้อาจจะดีขึ้นตอนนี้เขาสั่งปรับมาก็คือ flying spear ก็คือสกิลปลาหอกของมันนั่นเองที่เป็นปกติก็คืออัพกี่เวลก็ตามจะ10วิหมดครูดาวตอนนี้เขาลดลงให้ไปเหลือที่สุดท้ายคือ8วินั่นไงฟาลูลัวครับฟาลูลัวอะไร8วิอย่างนานเลยแม่งเฮ้ย2วิไม่ได้ช่วยอะไรเลยถามว่าดีขึ้นไหมไม่นะเรามันแต่ปกติมันก็ปาได้แค่ครั้งหรือ2ครั้งในไฟอยู่แล้วไหมไม่เกิน2เอออ่ะก็ดูที่อันติแล้วกันอันติวิ่งเร็วขึ้นอ่ะแต่ถือว่าดีเป็น30เปอร์แล้วว่าดีกว่าสกิลที่มันปรับอันแรกก็คือวิ่งเร็วขึ้นมันได้คือสลิมจริงๆมันควรแก้บั๊กอย่างนึงเลยที่ว่าเอาหอกค้างหอกค้างไม่เท่าไหร่หอกหายที่แบบคือปาไปอ่ะไอ้หอกที่หายไปก็คือจะกลายเป็นหอกค้างแต่จังหวะที่เราไล่ฆ่าเขาอะเราต้องการดาเมจเราไม่ต้องการหอกค้างเอ้ยแต่เราเคยนะแบบว่าหอกมันค้างอยู่แล้วเราวิ่งไปพอดีแล้วโดนปุ๊บไม่รู้ใครตายมันไม่น่ามีคนตายได้รู้ตายตอนนั้นใช่ไงดิแม่เอ้ยเฮ้ยสกิลอะไรวะแล้วตัวเปิดดูอ้าวแพสซีฟไอ้จนตีนอร์มอลอะโดนแพสซีฟของสลิมตายก็คือสลิมเป็นตัวที่แบบ DPS อย่างเดียวเลยอะไม่เหมือนเทลที่มีสกิล1ช่วยเสริมดาเมจหรืออะไ
คือเป็นตัวปลาอย่างเดียวแต่จริงสลิมจุดเด่นของมันก็คือหอกสกิลหนึ่งหอกกระโดดอะไรอย่างเงี้ยหอกกระโดดเพิ่มแล้วเป็นตัวที่อันติตีแทงเก่งก็คือตัวละลายแทงนั่นเองแต่ว่าในยุคที่แอสซาซินเฟื่องฟูมันไม่มีแทงให้ยืนไงแล้วสู้กับแครี่ด้วยกันก็ไม่ค่อยจะไหวอย่างเอาสลิมมาเจอกับไวโอเลตอย่างเงี้ยช่วงต้นเกมไวโอเลตก็กินถ้าไวโอเลตได้ปักๆได้เรียบร้อยก็เรียบร้อยคิขึ้นมาก็คือหน้าแห้งแต่ถ้าโดนหอกก็เจ็บนะครับผมบอกเลยคือมันสลิมมันอยู่ที่หอกจริงๆตัวเนี้ยในความคิดเราอะแต่มันมีตัวที่เก่งกว่าสลิมไงก็อะไรไม่ไปถึงแพทตอนเนี้ยก็เทลยอนก็แรงกว่าเอามีคาเฟนี่อีกนะไอ้อันนั้นเราพูดถึงเลนดิอันนี้เราพูดถึงป่าเดียซี่อย่างเงี้ยเจอกับสลิมอย่างเงี้ยวิ่งครับสลิมป่าตอนนี้มันเป็นตัวที่ฟาร์มช้าได้เล่นฟินิกซ์ยังดีกว่าเออเนาะสลิมฟาร์มช้ามากเราฟินิกซ์มันปรับมาเร็วขนาดนั้นคือเหมือนถ้าจะเล่นสลิมป่าเล่นไบโอป่าดีกว่าเฮ้ยเราว่าจริงแม่งเล่นยากมากเลยแครี่ป่าช่วงเนี้ยยากแบบเจอนาคอเจอด้วงเจอคิวเล่นหนุ่มๆกันสลิมอ่ะอย่าไปสนใจมันเลยต้องรออีกสัก 2-3 แพทอ่ะมันต้องเพิ่มดาเมจอ่ะดาเมจช่วงต้นเกมเนาะช่วงต้นเกมมันเอาจริงๆมันเบาไปอ่ะ1 2 3มันอ่ะหรือว่าเพิ่มเพิ่มหลุดในความคิดเรานะถ้าสลิมจะให้ดีอ่ะคือเพิ่มแบบว่าการฟาร์มให้เร็วขึ้นอีกอ่ะไม่จริงๆมันมีแพทที่เล่นได้แล้วไงแต่เขาเนิร์ฟอันติเทียนจะไม่ได้มันเนิร์ฟอันติลงมาเยอะเกินไปเนาะใช่มันเลยโดนปรับมาพูดถึงตัวที่คาเฟนี่เรามาพูดถึงคาเฟนี่ตัวที่เอาจริงๆก็ยอดฮิตของช่วงนี้เหมือนกันเป็นตัวเก่งเหมือนกันเพราะว่าด้วยสกิลยิงเลเซอร์ของมันบวกกับดูดเลือดใหญ่ก็คือยิงนัดเดียวก็คือเลือดเต็มและอันติคือโซนได้เลยอันติคือแบบอยู่เฉยๆอ่ะแม่งมีบั๊กด้วยแบบว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เห็นอันติตั้งแต่แรกอ่ะเราจะไม่เห็นก็คือถ้าระยะไกลไปมีบั๊กบางครั้งมันมีบั๊กบางครั้งด้วยที่แบบไม่เห็นลูกกระสุนแล้วอยู่ดีๆเลือดก็ลดอ่ะแต่ยาคิดแพทนี้คือเหมือนไม่เนิร์ฟไม่บัฟแค่ปรับสมดุลน่ะก็คือเลเซอร์นั่นเองที่เราบอกว่ามันเป็นเลเซอร์โคตรขี้โกงปกติมันสามารถดูดเลือดได้แต่คือเขาไม่ลดดาเมจไม่ได้เขาลดเขาไม่ลดอะไรเลยมันโกงที่ดาเมจไหมมันโกงที่ดาเมจลดอัตราการดูดเลือด2 ใน 3จากการโจมตีที่ไม่ใช่เป้าหมายหลักคือสมมติเชเล่นเชยิงเป้าหมายหลักเชก็ได้ดูดเลือด 100% เหมือนเดิมแต่ตัวที่แถมข้างหลังอ่ะมันจะเหลือแค่2 ใน 3ถามว่ามันคุ้มไหมปกติมันก็ยิงฮีโร่อยู่แล้วไหมไอ้กดดูดเลือดใหญ่ยิงฮีโร่เลือดก็เต็มเลยก็คือปกติมันโกงไงมันเหมือนแบบหลอดมันปังปังอายอ่ะอ่างเต็มเหมือนเดิมปกติปังอันนี้ปังอ้าวแม่งเท่าเดิมคือมันเป็นตัวที่เลทเกมก็ยิงแครี่2 ทีตายอ่ะเลเซอร์มันไม่ควรมาปรับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันควรจะปรับดาเมจเรโชดาเมจไหมเนาะดูดเลือด2 ใน 3เข้าใจว่าเป็นตัวที่ออกดูดเลือดใหญ่ไวออกเลือดไวใช่มันออกคีแล้วก็ดูดเลือดใหญ่เลยใช่ไม่3ก็4ไม่เกินนี้แล้วปรับมาแบบว่า2 ใน 3แล้วไม่ใช่เป้าหมายหลักด้วยนะเป้าหมายออเทอร์คือแบบเป็นตัวอื่นอะเป้าหมายแบบรองอะแบบว่าอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหลังที่แบบไม่ใช่ถ้าสมมติมันมีคลิปเดินวนเวียนอยู่แล้วเรากดตีฮีโร่อย่างเงี้ยที่เราโดนคลิปอะ 1, 2, 3 จาก 1,500 ก็เหลือ 1,300 อะแม่งเอ้ยผ่านเก่งเหมือนเดิมยังโกงเหมือนเดิมอันนี้คือหลักเลยที่ได้คุยกันมาก่อนที่จะมานั่งรีวิวให้ดูก็คือเนี้ยถือว่าสำคัญเลยอันนี้คือผลต่อเกมใช่มองว่าอย่างนี้ถ้าอย่างเงี้ยเราจะมองว่าเกมมันจะสโนว์บอลน้อยลงไหมใช่หนึ่งเลยคือจริงแต่ว่ามันก็ดีนะเพราะว่าแพทที่ดีต่อทีมที่เสียเปรียบเพราะว่าแพทที่เพิ่งอัพไปก่อนนั้นเนี่ยที่มันปรับพวกอัพเซลดากอนหรือว่าเด็กโมเดเตอร์เนี่ยสโนว์บอลไวไปใช่คือมันแบบว่าแป๊บมังกรเกิดอีกแล้วแป๊บมังกรเกิดอีกแล้วแล้วก็ได้บัฟได้นู่นได้นี่แล้วคลองเกิดไวด้วยแล้วคลองเกิดไวพอแป๊บเกิดแป๊บเกิดอีกโอ้แต่แผ่นนี้ที่มองว่ามันโดนเกมที่สโนว์บอลมันโดนเนิร์ฟเยอะนะมังกรใหญ่การฆ่ามังกรได้รับ EXP น้อยลง250หน่วยหารทั้งทีมด้วยทั้งทีมคือปกติก็น่าจะเหลือนิดเดียวอะตอนเนี้ยคือปกติมันเนิร์ฟมาเยอะแล้วจนเวลมันแทบไม่อัพอยู่แล้วจะเน้นไปที่เอาบัฟแทนแล้วบัฟที่แรงอะเหมือนบัฟเผาไหมใช่บัฟเผาที่เป็นแบบว่ามันมีประโยชน์เยอะมากลด EXP ไปก็คือเหมือนตอนนี้แย่งกันเพื่อ
บัฟเท่านั้นละบัฟเท่านั้นถามว่าบัฟดีไหมบัฟดีนะต้องต้นเกมดีมากเลยมันจะมีดาเมจที่แบบว่าเหมือนจะไม่ตายแต่อยู่เดินไปตายก็คือเผานั่นเองต่อมาก็คือเดกมอนเดเตอร์ก็คือเป็นมังกรที่เราปล่อยออกมาที่เราได้จากดาร์คเลเยอร์ก็คือตอนเนี้ยคือปกติอ่ะคนเราจะชอบปล่อยช้า90วิเพราะว่าเราต้องคอนโทรลให้ได้ก่อนทำเคลียร์เวฟอะไรอย่างเงี้ยจัดเลนก็คือเราต้องหาเลนที่จะปล่อยไอ้มังกรเล็กตัวเนี้ยออกมาก่อนเราเห็นบ่อยว่าคนตายปุ๊บก็จะเกือบมาปล่อยใหม่ได้เขาเลยลดเหลือ60วิอันนี้ก็คือลดลงไปครึ่งนาทีเลยครึ่งนาทีอาสมุนครึ่งนาทีในเกมมันเยอะมากเลยนะเพราะว่าเกมปกติก็10นาทีก็จบแหละอันนี้ครึ่งนาทีก็โอ้เราทำเวฟตั้งเหลืออยู่20วิแล้วไอ้คนที่ถือมังกรอยู่ดันโดนฆ่าอันนี้เรียบร้อยมังกรหายไปเลยก็คือเอาจริงๆก็คือเราเหมือนเขาไม่อยากให้กัดนานใช่ตัวเร็วมั้ยเหมือนแบบว่ากดมากอย่างที่เกมแข่งก็คือคนเขาจะทำเวฟก่อนปล่อยอยู่แล้วเหมือนแบบสมมุติเราไฟตรงดาร์คเลเยอร์เสร็จปุ๊บใช่ไหมเลือดเราน้อยเราเอาดาร์คเลเยอร์เสร็จปุ๊บเราก็ต้องกลับมานั่งรีเช็ดเราต้องไปทำเวฟผ่านไป20วิแล้วนะหรือ40แล้วตอนนี้ถ้าปัจจุบันแล้วก็คือเราต้องไปนั่งจัดเวฟก่อนคนนี้ไปเลนบนกลางล่างเคลียร์เวฟปล่อยเลนไหนนู่นนี่นั่นก็จะจัดเสร็จปุ๊บแม่งนี่เหลือ20วิละแล้วถ้าไอคนที่ถืออ่ะส่วนมากมันจะเป็นตัวแบบป่าบางที่แบบว่าเขาเป็นต้องสมัยร้านอยู่แล้วไปตายเผื่อตายมังกรทำตั้งนานจบก็คือจริงๆแต่เอาจริงๆถ้าเลทเกมอะเลทเกมขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆตายปุ๊บเด็กนี่ตายตอนที่มัน30 40ปีไปเลทอะหายเลยหายเลยก็คือเหมือนแบบไฟมาปุ๊บอะคือถ้าสมมติสมัยได้ปุ๊บกดปล่อยแม่งเลยถ้าสมมติไฟอาจจะต้องดูเลนเลยแล้วก็ปล่อยเลยแล้วไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเพราะว่าดาเมจดอกป้อมลดน้อยลงอีกก็คือแต่ก่อนเนี่ยเด็กคือปกติมันเด็กถ้าเราทำดีๆเลยคือได้2ป้อมได้2ทำดีๆเลยหรือไม่ก็ป้อม1เต็มที่ก็เหมือนปล่อยเพื่อเอาป้อมอย่างป้อมในอย่างเงี้ยมันเหลืออยู่แค่ป้อมเนี่ยปล่อยบนอะไรเงี้ยใช่เพื่อเอาป้อมตัวเขาดาเมจน้อยลงอีกซึ่งตอนนี้มันตายง่ายแล้วนะเด็กตายง่ายเหมือนมันครั้งที่แล้วมันก็เนิร์ฟเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละคราวนี้ตายง่ายมันลดการสะดุดบอลง่ายก็คือลดการสโนว์บอลเลยไม่ใช่แบบปล่อยเด็กป้างผ่านไปแป๊บนึงดาร์คเลเยอร์เกิดป้าไปปล่อยเด็กปล่อยปุ๊บอ่ะได้ป้อมนึงพอดาร์คเกิดอีกปุ๊บอ่ะปล่อยตรงนี้ได้อีกป้อมนึงป้อมนึงอย่างเงี้ยเกมมันก็ไหลเร็วอันนี้ก็เหมือนแบบลดลงจะถามว่าลดลงเยอะไหมการสโนว์บอลจริงๆมันก็ไม่เยอะมากเพราะจริงๆมันก็เป็นผลของไอเทมตัวละครอีกอันนี้ก็คืออาจจะช่วยให้มันแบบไม่เยอะเกินไปอ่ะไม่ใช่ออปชั่นเสริมแบบโอ้ย EXP มังกรใหญ่มังกรแต่เรามีข้อสังเกตอย่างนึงนะมันไอพวกออบเจกต์พวกนี้ใช่ไหมที่มันโดนเนิร์ฟลงทุกอย่างกับพวกเฟนิกซ์ที่โดนบัฟมาทุกอย่างใช่ไหมอาจจะใช้ไม่ได้เรากำลังคิดอยู่ว่ามันคุ้มไหมที่เราจะเสียสล็อตป่าที่แบบว่าตัวนึงที่แบบว่าถ้าสมมติเราไปเป็นพวกมูราดนาคอสเป็นพวกตัวที่แบบว่าเป็นแอสซัสซินจ๋าที่แบบว่าสามารถฆ่าแล้วก็สโนว์บอลได้มาเป็นตัวที่เก็บออบเจกต์ที่เก่งอย่างเดียวในการเก็บออบเจกต์แล้วมาเจอออบเจกต์ที่โดนเนิร์ฟลงอย่างเงี้ยเก็ตป่ะเรากำลังคิดอยู่ว่ามันคุ้มไหมที่จะเข้าใจเหมือนฮีโร่ที่โดนบัฟมาแต่ไอเทมประจำหลักโดนเนิร์ฟอารมณ์เดียวกันใช่ก็ถามว่ามันต้องดูดีๆให้ต้องลองก่อนไหมมันต้องดูดีๆให้แผนมันสมดุลกันอะแบบว่าตัวละครนี้กับแพทตอนเนี้ยต่อให้ตัวละครเก่งแต่แพทตอนนี้มันเหมือนแบบไม่ต้องการอ่ะมันก็ยากนะเพราะว่ายังไงเอาจริงๆเท่าที่เราดูมาตรงเนี้ยคือมันบัฟแค่รี่ป่าแล้วซึ่งใช้ไม่ค่อยได้บัฟแครี่ป่าขึ้นมาแต่ว่าป่าออบเจกต์ป่าโดนเนิร์ฟลงแล้วพวกแอสซัสซินป่าที่เก่งอยู่แล้วก็ไม่ได้โดนเนิร์ฟอะไรเลยก็เลยกลายเป็นว่าเราว่าแอสซัสซินป่าก็ยังเก่งอยู่อยู่ดียังไงก็ถึงบอกแล้วอย่างที่เราพูดตั้งแต่ต้นเลยแพทนี้คือเขาทำกราฟิกให้มันสวยขึ้นเหมือนเอามาปรับกราฟิกเท่านั้นน่ะใช่แล้วก็ปรับนิดนึงเลยแต่ว่าตัวที่มีผลมากเลยนะที่เราคิดว่ามีผลจริงๆเลยคือเซฟิล่าขึ้นเหมือนกันมีผลเยอะมากๆเซฟิล่าอาจจะเริ่มหายไปซัพพอร์ตแท้อาจพวกแบบบาลดานตีนี่คือเก่งมันเก่งเหมือนเดิมอยู่แล้วมันไม่โดนอะไรก็แต่ว่ามันจะเป็นท็อปเทียร์ขึ้นมาแทนใช่เพราะปกติเซฟิล่าก็ยังตอดพวกนี้ตอดหนีอย่างตีมี่อย่างเงี้ยโคตรเกลียดเซฟิล่าเลยใ
อ่ะสโลแล้วตอนนี้สโลเหลือ30ที่นี่กดตดวิ่งเร็วหยาบก็น่าจะเป็นเหมือนทางเลือกแหละตอนนี้อย่างป่าอันนี้แผ่นนี้โดนหนักที่สุดก็เป็นป่าแหละแผ่นนี้หลักๆคือหลักเนื้อเซฟิล่ากับเพิ่ม UI แล้วก็เพิ่ม UI 3 เลยคือไม่ทำอะไรเลยกับคาเฟนี้ไม่ทำ ตัวแม่งมะเร็งยังไงก็มะเร็งอย่างนั้นทำน้อยฮายาเตะอาจจะโดนหนักหน่อยหนักในระดับที่ต้องคิดก่อนใช้สกิลแล้วคนที่เขาช่ำคือเชว่าก็ยังเล่นได้ช่ำอยู่เหมือนอย่างฟอร์เรนที่โดนมาเยอะแต่ถ้ามีคนช่ำเขาก็ยังเล่นได้อยู่มันขึ้นอยู่กับความช่ำของแต่ละคนเนาะมันเป็นมันไม่ลดดาเมจหรือลดอะไรมันลดคูลดาวอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แผ่นนี้ส่วนใหญ่ลดคูลดาวอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยแต่ว่ามันเป็นตัวสกิลถี่อย่างเซฟิล่าคือสกิลมันถี่ถี่ด้วยใช่ไหมใช่หลักๆก็ตามที่พูดแต่เรื่องหนึ่งก็มือถือก็ต้องอาจจะปรับภาพไม่ได้ตามที่เขาพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยมาหรอกใช่อย่างพวกแบบว่าเทเลอร์ที่เขาเอามาอยู่ใน YouTube อะไรเงี้ยที่แบบว่ากราฟิกคูแม่งสวยมากเลย1เกมก็แบตหน้า40เปอร์ก็ดูสภาพมือถือของแต่ละคนด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้มือถือเราก็ไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินเนี่ยเล่นแต่ละเกมนี่คือขนาดยังไม่ปรับนะร้อนมากเขาก็อยากปรับให้มันแบบว่าตามทันสมัยแหละใช่ก็ลองดูแล้วกันว่าถ้าสมมติแพทนี้ปล่อยออกมากราฟิกเราสามารถปรับได้ถึงขนาดไหนในมือถือของเราแต่ละคนก็อย่าลืมไปดูกันด้วยแผ่นนี้ก็หลักๆก็ประมาณนี้โอเคครับก็โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแพท Battlefield 3.0 นะที่กำลังจะเข้ามานะครับก็น่าจะมีอะไรตื่นตาของพวกเรากันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยละกันก็คือแมปทุกอย่างถูกเรียกว่ารีโนเวทใหม่หมดเลยละกันมาสร้างบ้านใหม่เหมือนสร้างบ้านใหม่ก็คือแมปที่เราอยู่เนี่ยถูกสร้างแมปนี้ขึ้นมาแทนที่แล้วโอเคก็ถ้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากให้พวกเราทำอะไรหรือว่ามีข้อติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยครับบ๊ายบาย